สวัสดีครับณนะตอนนี้นะครับก็เป็นวันที่3ของการเดินทางแล้วแหละซึ่งเราเดินทางถึงที่หมายคือจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อคืนพักผ่อนกันแล้วก็ตอนเช้าเราขึ้นมาที่วนอุทยานเขากระโดงเรามีนัดกันนะครับทำไมเราต้องรอให้เช้าเพราะว่าไอ้การบันทึกคำนวณเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองระยะทางแรงต่างของระบบ Y-Connect เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องของสถิตินะครับเขาก็จะขอเวลานิดนึงในการรวบรวมแล้วก็ประมวลผลข้ามคืนชั่วข้ามคืนเราก็เลยคิดว่ามาถึงแล้วคงยังทำอะไรไม่ได้นะครับก็รอให้เวลาเขาเรียบเรียงแล้วการตัดสินการชาเลนจ์ของเราทั้ง3คนก็จะมาตัดสินกันที่นี่นะครับด้วยการที่เราจะมาเปิดข้อมูลในแอปพลิเคชัน Y Connect ที่มีอยู่ในรถทั้ง3คัน2รุ่นเนี้ย Yamaha Nmax แล้วก็ Yamaha Aerox นะครับมาดูกันว่าแต่ละคนจะมีสถิติแตกต่างกันอย่างไรใครดีกว่าใครใครแย่กว่าใครเพราะอะไรมีใครหลุดเป๋อป่องอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวรู้เรื่องส่วนของผมเองเนี่ยคือขี่มาเนี่ยผมไม่ได้เปิดเช็คข้อมูลหรือว่าสถิติอะไรเลยคือผมเปิดให้มันเชื่อมต่อบันทึกแล้วก็ยาวมาเลยนะครับจนถึงที่นี่อ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับของใครของใครโฟลสิตสต็อปไบครับมีอะไรสารภาพครับคือเราต้องเรียนรู้กับเรื่องของเทคโนโลยีให้มากขึ้นแค่นั้นเองครับโทษใครไม่ได้โทษตัวเราเองก็ต้องซื้อไปขี่สักคันนะครับเพราะว่านะครับเป็นไงครับคือด้วยเราความกังวลในเรื่องของการใช้GPS ก่อนเพราะว่าเรามีจุดหมายแรกอยู่ที่ Woodhouse มันก็เลยผมไปตั้งกด GPS โดยลืมที่จะเชื่อมต่อ Y-Connect เชื่อมต่อ Y-Connect แต่จริงๆแล้วอ่ะมันสามารถเข้าไปในแอปแล้วก็เข้าไปดูเลือกแผนที่เส้นทางนั้นในนั้นได้เลยนั่นแหละเอาเงี้ยเอาของวันไหนก็ได้ที่ได้ตัวเลขดีที่สุดอะเอางั้นดีกว่าของแต่ละคนเพราะว่าวันมันไม่เท่ากันแล้วคันเนี้ยสมมติของพี่บันทึก3วันแล้วของพลศิษย์เขาบันทึกแค่2วันเงี้ยมันค่าเฉลี่ยมันจะต่างตามสภาพทางที่เราวิ่งใช่ไหมผมว่าโอเคก็อย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนนะดูตรงนี้ว่าดีที่สุดของพลศิษย์นะครับคือเท่าไหร่ออกไปที่โฮมก่อนได้มั้ยมาแล้วนะครับของผมเนี่ยนี่อันนี้วันแรกมันวิ่งมาเติมน้ำมันอ๋อโอเคไม่นับใช่นับใช่ของผมมาต้องดูอันนี้เลยโอเคเราดูวันที่2แล้วกันงั้นของพลศิษย์ก็คือตัวเลขนี้แหละอัตราค่าเฉลี่ยดีที่สุดของผมมาอยู่ที่ 30.8 กิโลเมตรต่อลิตรในระยะทาง110กิโลเมตรก็กินน้ำมันอยู่ที่ 3.58 ลิตรนะครับอันนี้คืออัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของ Yamaha Nmax New Nmax Connected เดี๋ยวไปดูของพี่ประสันนะครับซึ่งทำหน้าที่หัวลากเกือบจะทั้งรูทเลยนะนะครับไปครับไปครับไปเลยครับจริงๆก็ล็อกคันเร่งมาตลอดทางนะถ้าพูดถึงอัตราที่เพื่อนมันจะเบิงเนี่ยอยู่ในใจลึกๆก็คิดว่าน่าจะอยู่ไม่มีการอันดับสุดท้ายไม่มีการอมคันเร่งอ่ะบอกไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าในระยะทางที่เราขี่มา 7,000-8,000 รอบขึ้นไปนะนี่มาแล้วครับไม่ต้องเชื่อมนะมาดูที่ดูจากที่บันทึกได้เลยน้ำมันเชื้อเพลิงแทนแทนโอ้โหตายแล้วว่าแล้วว่ามันต้องขนาดนี้หัวลากของหัวลากนี่ก็จะมาแรงนิดนึงจริงๆไม่ใช่หรอกจะลากหรือไม่ลากพี่แกก็ประมาณเนี้ยขนาดอยู่หลังยังดันน่ะถ้าดูจากดูแล้วสายวันที่2มันเป็นนิสัยกันใช้กันเล่นมันเครื่องดีหอไหลขี่มันเนี่ยบิดแล้วมันปื๊ดใช่เขาบอกว่ากระแทกใหม่มากระแทกคันเร่งให้ล้อหมุนช้าลงจะเห็นโลกชัดเจนขึ้นครับนะครับเป็นไงครับแต่ผมกระแทกคันเร่งเยอะไปหน่อยนะครับก็เลยอยู่ที่อัตราสิ้นเปลือง 31.8 กิโลเมตรต่อลิตรและอีกอันนึงครับก็คือเรื่องของการจัดอันดับแรงกิ้งเนาะอันดับอยู่ที่219นะครับ219นะครับeco point มาดู eco point กัน396ครับอันนี้อันดับแต่ point ได้53คะแนนเองของพลศิษย์ได้กี่คะแนน200กว่า211เออทำไมมันห่างกันเยอะขนาดนี้เฮ้ยผมคะแนนดีกว่าเว้ยถ้าประหยัดดีกว่าไปดูผมว่าอยู่ที่คนขี่ไปดูตัวโลกดิ 2,008 ได้53คะแนนนะครับต้องบอกว่า Aerox เนี่ยมันเป็นสปอร์ตแคตตากอรีคันหนึ่งนะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีรายละเอียดของรถที่แตกต่างจากNmax อยู่เล็กน้อยนะครับโดยพื้นฐานเครื่องยนต์เดียวกันผมมาถึงเนี่ยผมไม่ได้เปิดเลยนะไม่ได้เปิดเลยตลอดระยะเวลาเชื่อมต่อเสร็จแล้วก็
บ๊ายบายเจอกันที่บุรีรัมย์นะครับอันนี้มันจะเปิดกันตึ้งตืดตืดอยู่หน้าสุดท้ายอันสุดท้ายตึ้งอ้าวโอ้โหผมยังไม่ได้เปิดเน็ตขออภัยเมื่อกี้เชื่อมที่โรงแรมไว้เป็น Wi-Fi เดี๋ยวผมเพิ่มจอให้มันสว่างขึ้นนิดนึงด้วยนะครับเอาละอินเทอร์เน็ตมาแล้วผมตืดเข้าไปอย่าตกใจนะครับไม่มีใครตดนะครับมันเป็นเสียงเตือนของผมนะครับผมตั้งเสียงบีบเอาไว้นะครับจริงมันเป็นการบีบนะการมันบีบลูกโป่งลูกลมอะไรเงี้ยแป๊ดแป๊ดมาแล้วไม่เชื่อมต่อนะครับก็ถูกแล้วไงอันนี้เขาบอกให้คุณเปลี่ยนน้ำมันเครื่องไว้เนี่ยอันนี้มันเออเลอร์เพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเลทมาเราผมมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนเกือบจะ 2,000 แล้วนะครับมันก็เลยเขามันได้ดูที่น้ำมันเลยกดแล้วนะ3 2 1ปึ้งแล้วก็มาแล้วครับนี่ครับ 30.1 เอ้ย 28.1 กิโลเมตรเนี่ยครับอัตราเฉลี่ยรวมนะครับครับที่ 28.1 ใช่ครับนะครับใกล้เคียงกันวะของคุณรสิทธิ์เท่าไหร่30ใกล้เคียงของผมอยู่ที่ 30.8 คือจะบอกว่าในเวลาเดินทางแบบนี้ความเร็วท้ายของ Airlock เนี่ยเป็นรอง Nmax อยู่นิดๆฉะนั้นทุกช่วงที่ขี่กันเนี่ยแอร์ล็อกเนี่ยต้องเต็มข้อตลอดนะครับคือจะต้องกดหมดอ่ะเพื่อที่จะให้เกาะกลุ่มไปด้วยกันได้นะครับในขณะที่ของ Nmax เนี่ยจะมีผ่อนสั้นผ่อนยาวได้ด้วยกันNmax ก็เต็มข้อตลอดเหมือนกันครับนั่นแหละครับ ก็เลยต่างคนต่างเต็มครับก็อยู่ใกล้เคียงกันสรุปโดยรวมแล้วของผมชนะเลิศเดี๋ยวดูอันดับเลยโอ้ดูอันดับหน่อยขอดูอันดับหน่อยชนะเลิศเลยเนี่ยดูอันดับหน่อยนะครับอันดับปัจจุบันผมอยู่ที่ประเทศไทยอ๋ออันนี้อีโคใช่ไหมไปที่ระยะทางรวมเฮ้ยอันดับ2ครับเฮ้ยมันรถรุ่นที่ใช้เอาเหรอถ้าผมใช้ Nmax ด้วยคุณต้องมาอันนี้ดิเอาเหรอเออเอาไปแย่ไปยอมด้วยถูกไหมเกือบแหมน่าจะจริงยอมมากก็ได้นะก็ยังอันดับ4เฮ้ยมาไงครับที่ได้เขาเนี่ยเพราะว่าระยะทางรวมเขาไป365แสดงว่ารถผมเนี่ยมันน่าจะบันทึกระยะทางตลอดเลยเดี๋ยวขอดูนะครับเพราะว่ามันสามารถเช็คดูประวัติการขับขี่ได้นะครับปืดเข้าไปของผมระยะทางอย่างที่บอกก็คือวันแรกผมไม่ได้บันทึกมาวันที่สองนี่ไงครับมายิบเลยครับเห็นไหมครับใช่คือระยะทางเนี่ยเขาจะบันทึกทุกครั้งที่เปิดและปิดสวิตช์กุญแจนะหมายความว่าสตาร์ทเครื่องเขาก็จะบันทึกไว้แล้วขี่ช่วงนึงมาดับเครื่องอีกทีนึงมันจะเป็นหนึ่งช่วงซอยออกมาให้ดูอย่างนี้เลยนะครับอันนี้เป็นอะไรที่ผมโคตรชอบเพราะว่าเวลาที่เราจะดูย้อนหลังอะว่าเอ๊ะเราไปลืมอะไรไว้ตรงไหนจอดรถตรงไหนบ้างเนี่ยมันสามารถทำได้สมมติว่าคุณไปวางอะไรลืมไว้อะแล้วคุณจะย้อนหลังการเดินทางเนี่ยมันมีประโยชน์ตรงเนี้ยผมชอบเลยเราก็สามารถเลือกตรงนี้ได้ว่าเราต้องการให้มันแสดงภูมิประเทศได้สามารถเลือกได้เนี่ยอันเนี้ยเจ๋งมากบอกเลยเนี่ยชอบมากนะครับมันจะเป็นท่อนเนี้ยถ้าเราเลือกตัวนี้คือล่าสุดใช่ไหมอันนี้เราเลือกย้อนลงไปปุ๊บนี่มันมีดูดิมันมีวันที่มีเวลาจริงในการขี่ด้วยนะแล้วก็ดูว่าเวลาที่ใช้ขี่กี่นาทีดูดิกี่นาทีกี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็เนี่ยระยะทางรวมระยะทางในช่วงนั้นเท่าไหร่แล้วอัตราบริโภคในช่วงนั้นเท่าไหร่ด้วยนะเขาซอยมาให้คือซอยมาให้แบบโอ้โหครับตรงนี้เราสามารถเข้าไปดูได้ที่บันทึกเบต้าบันทึกเบต้าบันทึกประวัติการขับขี่จะบอกไว้หมดเลยนะครับใช่ใช่เข้าไปดูได้มันตัวเนี้ยผมเห็นประโยชน์แบบชัดๆนอกจากความสนุกสนานในการเทียบสถิติอะไรกันแล้วนะแต่ตัวเนี้ยผมรู้สึกว่าสำหรับนักเดินทางอ่ะมีประโยชน์มากใช่ครับโดยที่เราไม่ต้องมาคอยปิดเปิดด้วยนะอย่างที่ผมบอกอ่ะคือผมไม่ได้มีการมาเปิดแอปดูเปิดปิดแอปอะไรเลยคือเราเชื่อมต่อไว้แล้วเราก็สามารถที่จะเดินทางกันได้เลยอย่างอันเนี้ยตรงเนี้ยเห็นเลยว่ามันคืออะไรนะพี่ละลุเนี่ยจากละลุเนี่ยเนี่ยจากละลุเนี่ยนะแล้วปุ๊บมาเราก็เดินจากนี่มาจนถึงทุ่งนาดูดิโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับก็ถือว่านะครับก็สรุปจากเรื่องของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงก่อนที่บันทึกโดยแอปพลิเคชันไวคอนเน็กต์นะครับครับไม่ต้องมาคำนวณให้ปวดหัวถูกเส้นทางจากมินบุรีถึงบุรีรัมย์ถือว่าเส้นทางเราบรรลุแล้วเดี๋ยวมาดูกันที่เห็นตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้สูงมากนักเพราะว่าการเดินทางของเราครั้งนี้บอกได้เลยว่ากำมาเต็มคันเร่งตลอดการเดินทางจะบอกว่าเราจะขี่แบบที่คือถ้าสมมุติเราไปไหนสักทริปนึงเราก็จะขี่แบบเนี้ยเราไม่ได้ตั้งใจผมคันเร่งเพื่อที่จะเอาตัวเลขไงพี่ใช่ครับใช่แดชบอร์ดครับแดชบอร์ดซึ่ง
ซึ่งมันมีประโยชน์แอปนี่แหละมันมีประโยชน์มากกับ Nmax เพราะ Nmax ไม่มีวัดรอบครับแต่ของผมอ่ะไม่ต้องดูเต็มกราฟตลอดมี2แท่งด้วยของผมนี่ไอ้หลอกเนี่ยถ่ายแดชบอร์ดให้ดูเลยนะครับใช้รอบอยู่ที่เท่าไหร่ถ้าช่วงไหนประหยัดน้ำมันแดชบอร์ดก็จะขึ้นฟ้องว่าอีโคให้ดูด้วยก็ถือว่านะครับเป็นแอปพลิเคชันนะครับที่ช่วยให้เรามีความสนุกสนานแล้วก็มีเรื่องของการบันทึกข้อมูลนะครับให้สำหรับคนที่ชอบเดินทางด้วยรถมอเตอร์ไซค์อย่างพวกเราได้ด้วยนะเรื่องให้ขิงกันอ่ะใช่คุยเรื่องให้เมากันนอกจากเรื่องทางเลยแล้วไม่ทางล้อก็ทางเลยแล้วจริงๆมันยังมีตัวอื่นอีกนะให้เราได้เล่นอะไรอีกนะได้มันมีครับมันมีในแอปอ่ะเราสามารถเข้าไปเล่นอะไรกับเล่นอะไรกับมันได้หลายอย่างนะครับอ่ะของผมนับแค่วันที่2มันก็ประหยัดอยู่ที่ 30.8 กิโลเมตรต่อลิตรในระยะทาง110กิโลเมตรนะครับก็อัตราค่าเฉลี่ยก็ใช้น้ำมันไป 3.58 ลิตรนะครับก็ถือว่าชนะเลิศไปชนะเลิศทริปนี้เดี๋ยวผมจะมอบรางวัลให้นะครับนะครับเรามีรางวัลมอบให้สำหรับผู้ชนะนะครับเป็นโล่ครับเอากลับไม่ได้นะครับแล้วก็คันนี้คันของพี่กับคันของเขตใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันใกล้เคียงครับเพราะว่าคันนึงอ่ะลากอยู่หัวและอีกคันนึงอ่ะต้องขยี้อยู่ท้ายนะแล้วก็ของวันที่เราไปเที่ยวที่เขาชะกันแล้วก็ไปจบที่สนกก๊อกทมเนี่ยวันนั้นอ่ะเราขี่กันเนียนมากวันที่สถิติคุณดีสุดอ่ะคือเราขี่ไม่เร่งรีบอ่ะเวลามันเหลือใช่เวลาแล้วเราใช้เวลาแบบชิวๆค่อยๆดูทางไปเรื่อยแกะรอยไปเรื่อยอะไรเงี้ยแต่พอวันที่เราเข้าไปที่ละลุเนี่ยเราก็กดครับมันจบภารกิจที่ละลุแล้วเนาะเราก็กดอย่างเดียวเลยครับบอกเลยก็เพราะว่าเดี๋ยวมาไม่ทันปวดจมูกใช่ที่มาที่ไปก็ประมาณนี้ครับแต่สนุกแต่สนุกก็ที่ขี่สนุกครับสนุกมากหรือว่าเป็นข้อมูลที่เอามาฝากเพื่อนๆกันนะครับเป็นเอาข้อมูลไม่ได้หมายความว่าเราขี่ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงเป็นการเอาข้อมูลมาฝากกันบางท่านอาจจะขี่สถิติได้ดีกว่าเราอีกนะครับก็ดูได้จากแรงกิ้งที่ขึ้นในแอปให้ดูว่าโอ้แป๊บเดียวอันดับขยับไปยังไงขยับนะครับผมแอบเข้าไปดูอยู่ชาตินึงขี่ชาติที่แล้วไม่รู้ชาติอะไรไม่รู้ประเทศประเทศนึงขี่วันเดียว469กิโลนะขี่ไปไหนเนี่ยโอ้โหไกลเหลือเกินบ่นเหมือนไม่เคยเราเมื่อก่อนไปละ6-700โลกรุงเทพเชียงใหม่วันเดียวรวดเดียวนะครับใหญ่นี่นะก็นี่แหละเลยเอามาสรุปมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนอกจากเรื่องของอันดับแล้วแรงกิ้งแล้วก็เข้าไปดูเบต้าอย่างที่เข็มรัดอธิบายไปให้เพื่อนๆฟังแล้วก็ชอบมากสามารถไปดูย้อนหลังอะไรได้ยังไงได้บ้างนะครับนอกจากนั้นมันยังมีจุดจอดรถอีกนะก็มันเป็นแอปที่มีรายละเอียดซอยออกไปได้เยอะผมเชื่อว่าในโอกาสหน้าเนี่ยผมว่าเขาต้องมีพัฒนาอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกแน่นอนคอยติดตามกันนะครับทั้งใน Stop Bike KSL Riding Skill แล้วก็ Rider Focus ครับผมเจอกันใหม่ในคอนเทนต์ต่อไปหรือ uh-huh. มีอะไรเพราะว่าในทริปนี้เรายังมีภารกิจอะไรที่ต้องทำมากมายหลายอย่างเอาไว้เจอกันเรื่อยๆครับครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับเอาไปด้วยนะรางวัลอ่ะร้อนดีจังเลยแดดไม่มียังร้อนดีขนาดนี้แล้วตอนจุ่มยาวจังวะ